พูดแบบนี้ก็หมายความว่ามันมีสองเรื่องที่ต้องพิจารณาคือหนึ่งก็ต้องมองภูกระดึงใหม่ก่อนว่ามันไม่ใช่ใชเรื่องแค่การขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นเป็นนอนกินเหล้าใช่ไหมครับแต่สองก็คือก็ต้องเข้าใจความยั่งยืนของสถานที่ดังนั้นดังนั้นมันก็คือว่าถ้าถ้าเอาความยั่งยืนของสถานที่ก่อนนะไม่ใช่เอาความสะดวกสบายก่อนเนี่ยกระเช้าสามารถสร้างได้แต่ต้องมีการไปหารจัดการแบบที่ชูวัสดบอกกระเช้าเป็นเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช่แต่ว่าต้องมาทางแพ็กเกจไม่ใช่คือพูดง่ายๆนี่ไม่ใช่กระเช้าขึ้นวัดไม่ฮะไม่ใช่แม่งขึ้นไปเพื่อไปเยี่ยวแล้วก็ไปไหว้พระมันไม่ใช่และนี่คืออุทยานแห่งชาติฉะนั้นเราต้องพูดถึงกระเช้ากับการบริหารอุทยานแห่งชาติเพราะเป็นอุทยานแห่งชาติไม่ใช่กระเช้ากับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งถ้าคนไปถามหาการค้าแม่งก็อยากได้ตังค์อะ ใช่ไหมคงก็ต้องไปถามอยากได้ต,<า>ตังได้้รงล่างใช่คุณต้องมองภาพรวมก่อนว่าเราต้องมีมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการภูกระดึงทั้งหมดแล้วโพ i ิชันของกระเช้าเนี่ยมันจะไปทําอะไรที่จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแต่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจภูกระดึงในภาพรวมเพราะว่าจุดเด่นของกระเช้าไม่ใช่การขึ้นไปหยุดจุดที่สูงที่สุดนะแบบที่ชวายบอกคือจุดการท่องเที่ยวสมัยใหม่คือการที่การขึ้นกระเช้ามันทําให้เราเห็นภาพรวมของพื้นที่ mm hmm. เห็นแลนด์สเคปที่สวยขึ้น ฉะนั้นต้องไม่ไปโฟกัสที่ว่ากระเช้าเท่ากับการขึ้นไปอยู่บนดอยได้เร็วกว่าคนอื่นเพื่อความสบายขึ้นไปอยู่ทําไมใช่ <laughs> ไหมขึ้นไปอยู่ทําไมมันไม่มีอะไรนะ<ม><ร>า,า<ด>ะนั้นมันต้องช่วยกันเฟรมคําถามให้ใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่คำถามที่ว่าเป็นคําถามว่ากระเช้าสะดวกกว่าลูกหาบจะหมดงานให่ไหมครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องนี